ชุดพาร์ทหน้าหลัง 23,000 ถึง 25,000 ครับ 23,000 ถึง 25,000 ครับอันนี้คือเคมหรือยังไงเคมครับใช่ครับเป็นหมุดของอะไรพี่ผมซื้อใน Facebook มาครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงชนะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชม Jet GK นะครับคันนี้แต่งสไตล์อเมริกานะก็คือพาร์ทชุดนอกเนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นอเมริกาหน้าหลังนะแต่ก็เป็นแบบเรซซิ่งบ้านเรานี่แหละคันนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของหลายๆคนนะเพราะว่าอาจจะโหลดไม่เยอะแต่ว่าทรงค่อนข้างดีนะคนค่อนข้างสวยก็เดี๋ยวมาดูว่าคันนี้จะทำอะไรมาบ้างครับแล้วทรงจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Jet GK นะครับหรือว่าหลงใหลในการแต่งรถนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงชนะด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจพรีเซตที่เอาไว้ใช้ในการแต่งภาพรถซิ่งโดยเฉพาะเร็วๆนี้ทางเพจงงชนะจะทำออกมาจำหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับครับผมชื่อแก๊ปครับ อยู่8ริ้วครับมาจาก GK 8ริ้วครับผมโอเคครับผมครับรถซิ่งคันแรกของพี่แก๊ปเนี่ยเป็นรุ่นอะไรพี่ที่เคยเป็น GK คันนี้เลยครับก็คือเป็นคันนี้เลยครับผมคันแรกที่ทำซิ่งก็เป็น Jet GK เลยใช่เลยครับแล้วทำไมพี่แก๊ปถึงเลือก GK มาทำพี่ตอนแรกผมมองเป็นกระบะไว้ทีนี้ผมมองว่ากลัวว่าผ่อนไม่ไหวทีนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกคันนี้แหละเลือกเป็นรถเก๋งดีกว่ากระบะก็ผ่อนแรงนะใช่ผ่อนบ้านหลังนึงเลยอ่ะใช่ครับก็เลยดาวมาแล้วก็ผ่อนมานี่แหละก็เลยเล่นเป็นแจ๊สไปใช่โอเคเดี๋ยวจะให้พี่แก๊ปช่วยรีวิวรถตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยทำอะไรยังไงมาบ้างก็เริ่มจากภายนอกก็ได้ด้านหน้าด้านหน้าก่อนอ่ะครับด้านหน้าคือพาร์ท US ครับครับแล้วก็ใส่ไฟ MC ครับฮะก็คือ MCIS บ้านเราเป็น US เนาะใช่ครับเป็น MC ครับก็เป็น US นะครับครับแล้วก็ไฟหน้าก็เป็น MC MCIS บ้านเราอ๋อครับโอเคครับแล้วก็มีตรงไหนแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ก็เป็นนี่นะสปอร์ตไลท์ใช่ Asset ใช่ครับเบิกมาเบิกมาโอเคกระจังเขี้ยวกระจังเขี้ยวก็เป็นกระจังเขี้ยวครับฝาเพียวฝานี้เป็นเพียวทำสีมาทำสีครับฝา JS โอเคครับฝานี้ทำตอนเบิกทำสีนี่เท่าไหร่พี่6,500ครับรวมทำสีพร้อมใส่แล้วใช่ครับใส่เลยใช่ครับอ๋อโอเคนะถือว่าใช้ได้แล้วชุดพาร์ทหน้าเนี่ยพี่ชุดพาร์ทหน้าหลัง 23,000 ถึง 25,000 ครับ 23,000 ถึง 25,000 ครับอันนี้คือเคมหรือยังไงพี่เคมครับเคมแล้วก็บวกส่วนต่างเอาใช่สมมุติว่าเคมผมตัวเก่า MC ผมเคมมาได้ 16,000 เท่ากับผมต้องบวกเพิ่มอันนี้มัน 23,000 ผมก็ต้องบวกเพิ่มไป 7,000 ตามนั้นใช่ครับตามที่ขาดง่ายๆใช่โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดูทรงด้วยโคตรเท่พอเป็นอเมริกันนี่แบบหน้ามันผมว่าหน้ามันแหละเขาเรียกกันปลาดุกอะครับแต่ว่ามันก็ปลาดุกแต่ว่ามันผมว่ามันเตี้ยแบบทรงมันสวยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะส่วนนี้ไอ้แล้วอันนี้ทำไมมันเป็นสีฟ้าหรือยังไงพี่ใช่ครับปิดฟิล์มฟ้าอ๋อหุ้มเป็นหุ้มฟิล์มฟ้าใช่ครับก็ว่าอยู่สวยดีครับโอเคต่อมาเป็นล้ออ่ะเป็นดูที่ล้อดีฝากครับล้อเป็น TC105N ครับ TC105M ใช่สเปคอะไรเพ่15กว้าง7ออฟ35ครับ15กว้าง7 35ครับยางก็เป็นบิตโตน RE004 บิตโตน RE004 นะครับลายก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยใช้งานใช่ครับส่วนสตัดใส่เป็น K Sport ครับตัดเคสปอร์ตใช่ครับไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยนะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรคือได้ยินชื่ออยู่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครคนใช้ไม่ค่อยเห็นคนใช้ปรับ36ระดับ36ระดับเลยดูอันนี้ปรับพี่โหลดอยู่ประมาณเท่าไหร่หน้า 51.5 ครับหลัง 52.5 51.5 นะครับให้ดู 51.5 หลัง52นี่
ฟิลก็ประมาณนี้แต่หน้านี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้สูงไม่ได้เตี้ยไปครับเพราะว่ายางตัวนี้มันแก้มค่อนข้างจะแบบอวบๆหน่อยใช่แล้วปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ความนุ่มหน้า8หลัง10มั้งครับหน้า8หลัง10จากแข็งหรือว่าจากนุ่มขึ้นมาจากนุ่มขึ้นมาจากนุ่มขึ้นมาใช่มั้ยอ๋อก็อยู่ในเกณฑ์นุ่มนะอันนี้ผมชอบนุ่มๆชอบนุ่มๆสบายๆก็เดี๋ยวไปลองฟิลเพราะว่าไม่ค่อยมีใครผมไม่ค่อยเห็นใครใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในชื่อก็พอได้ยินอยู่อะไรใช่แต่ว่าที่รีวิวมายังไม่มีใช่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูว่าเอ้ยฟิลมันอะไรยังไงนะโอเคก็ประมาณนี้สตาร์ทเนี่ยจบประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ 29,000 ครับ 29,900 29,900 เนาะแต่ตอนนั้นผมซื้อในช่วงโปรไงมันก็เหลือประมาณ 25,000-26,000 อ๋อครับผมใช่ถือว่าราคาดีมาดูด้านหลังกันดีกว่าโอเคด้านหลังก็จะเป็นท้ายอเมริกาท้ายอเมริกานะครับผมจะยื่นออกมาอย่างนี้ใช่โอเคครับผมท้ายอเมริกาแล้วก็ส่วนต่อมาคือคาดแก้วแดงแก้วแก้วพ่นสีเหรออันนี้ใช่ครับไปสับเขามาเอาสับเขามาใช่เราก็สับเป็นสีแดงมาเลยเราของเราไปสับเขาเลยเราก็ไปสับสีนี้มาเลยแต่เอาของเดิมให้เขาไปแล้วก็บวกตังค์เราต้องบวกตังค์ให้เขาไปโอเคก็เหมือนสับของแต่ว่าคือเขาทำมันเนี่ยรอไว้แล้วใช่โอเคครับถือว่าสวยอ่ะพอดูด้านหลังอ่ะครับประมาณนี้ครับผม 1,500 ก็ได้นะใครสำหรับใครที่ชอบสับเลยไม่เสียเวลาครับฮะโอเคต่อมาแล้วก็จะเป็นชุดท่อครับท่อเป็นเฮดท่อเป็นของโปรแดกเกอร์ครับโปรแดกเกอร์นะเป็นปลายใบตรงปลายตรงครับโปรแดกเกอร์ฮะครับผมและอันนี้เดินยังไงพี่เดิน2นิ้วครับ2นิ้วใช่ครับปลาย2นิ้วกลาง 1.6 กลางเดิมครับมีพักอยู่ครับผมแล้วก็เฮด2นิ้วอ๋อเฮด2เป็นโปรแดกเกอร์เหมือนกันครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ทรงประมาณนี้สเต็ปรีแฟตสเต็ปก็เป็นรีแมปรีแมปธรรมดาครับผมได้ก็เดี๋ยวขอดูภายในนิดหน่อยได้ครับอันนี้นะภายในก็จะเป็นเขาเรียกเดิมบ้านๆ นะมีเบาะตัวนึงเบาะเป็นของอะไรครับเป็นเบาะบายครับเป็นตัวไหนเนี่ยพี่บายหลังแข็งอายุ90ซื้อมามือหนึ่งมือสองเขาให้มาครับเขาให้มาใช่ใช้ได้ใครแม่งให้มาวัดใจดีจังเขาให้มาอันนี้ของแต่งอะไรเนี่ยหมีเน่าหมีปิดโอเคครับอ่ะแล้วก็มีสมาร์ทเกจครับ ECU นี่เนาะใช่เพราะว่าโดนดูความร้อนความร้อนใช่ครับแรงดันมีหลายอย่างที่ให้ดูใช่ครับแล้วก็ลบโค้ดได้ด้วยเอาไว้ลบโค้ดใช่หลักๆส่วนมากลบโค้ดลบโค้ดแม่งขึ้นจังเลยลบโค้ดแม่มเลยนะโอเคเดิมๆแล้วอันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหัวเกียร์ก็เป็นผมจำไม่ได้แล้วว่ะไม่เป็นไรครับใช่แต่ว่าโอเคอยู่นะครับมันแข็งอยู่มันค่อนข้างเข้ามืออยู่แล้วรางเป็นของอะไรพี่รางจะเป็นเบาะเอารางเบาะเดิมมาทำอะครับอ๋อนี่คือรางเดิมใช่ครับแต่ว่าแล้วก็ใส่ประกับใส่ประกับที่เป็นของรางแข็งเข้าไปใช่ครับแต่ว่ารางเป็นเดิมใช่รางเดิมแล้วก็ใส่พวกหมุดปิดหมุดปิดน็อตหัวน็อตทั้งหมดนู่นก็มีอ๋อนี่ใช่ปะใช่แล้วก็ตามน็อตต่างๆอ๋อนี่ใช่ไหมใช่นั่นแหละบางคนก็ไม่ได้ปิดนะใช่บางคนไม่มีดีเทลที่เล็กๆอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นหมุดของอะไรพี่ผมซื้อใน Facebook มาครับตัวละ15บาทหรือ20บาทนี่แหละตัวละ10กว่าบาทเองใช่แต่ว่ามันพอมันปิดใช่ปิดตามหัวน็อตต่างๆครับน็อตของเนี้ยพอใส่แล้วก็รู้สึกว่าแลสะอาดตาไปใช่โอเคมีอะไรอีกไหมภายในแล้วก็จะเป็นค้ำครับค้ำอะไรเนี่ยค้ำ W ค้ำ W นะฮะสวยงามใช่สวยงามได้สติ๊กเกอร์ครับอันนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์เนาะใช่ครับฟิล์มหุ้มติดฟิล์มหุ้มสวยอยู่โอเคมาดูเครื่องหน่อยครับมาครับมีค้ำก็เป็นทัชโยใช่ค้ำมีทั้งหน้าแล้วก็
หลังเป็นข้างหลังใช่ไหมใช่มี2เลยอ๋อก็คือคำโชคคำโชคด้านหลังด้านล่างครับด้านล่างใช่ไหมครับผมโอเคครับเครื่องมีทำอะไรไปบ้างครับพี่เครื่องมีเปลี่ยนลิ้นครับลิ้นฟ้านก็เป็นลิ้นนี่เนาะครับเป็นลิ้นเดิมฟ้านเปลี่ยนใบอะไรพวกนี้ครับให้มันใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วก็กองผ้าอ๋อกองผ้าใช่ก็เป็นของ Data Tech อะไรงั้นใช่ครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็แฟดมาแล้วแฟดมาแล้วครับผมครับผมแฟดจากที่ไหนครับคนที่แปดริ้วครับอ๋อคือเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนกันเหมือนหนูทดลองอะไรเงี้ยครับอ๋อหนูทดลองครับโอเคเดี๋ยวจะขอลองฟิลหน่อยว่าเอ้ยเพื่อนเนี่ยสเต็ปเพื่อนเนี่ยมันขับอะไรประมาณไหนนะเออสเต็ปเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองโชคด้วยว่าเคสปอร์ตเนี่ยเฮ้ยมันเขาให้ฟิลขนาดไหนประมาณไหนเพราะว่าพี่ปรับไปทางนิ่มใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเฮ้ยมันนิ่มจริงหรือเปล่าแล้วเวลาใช้ความเร็วนิดนึงเนี่ยมันตอบโจทย์ครับเออหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวรบกวนพี่แก๊ปเป็นไดรเวอร์ให้หน่อยได้ครับโอเคครับฟิลเพื่อนก็ได้อยู่นะใช่แต่โชว์ก็ไม่ได้แข็งแนวแบบผมชอบอ่ะผมชอบอันนี้คือแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระด้างไม่ได้คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงพูดว่าเหมือนแบบมันจากรถจากโชว์เดิมมาแบบอีกสเต็ปนึงคือก็ไม่ได้ให้ความกระด้างกับเราใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ย้วยไม่ได้ย้วยแล้วก็ไม่ได้กระด้างคือมันก็ถือว่าก็ตอบโจทย์ในการใช้งานแบบปกตินะสำหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบแบบโอ้ยแข็งปังแบบขี่ไปเหมือนแบบหัวสั่นดึกๆๆๆๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าโอเคอยู่นะก็ไม่เข้ารถไม่ไม่มาเลยไม่เลยเสียงมันไม่มาในรถเลยนะเพราะว่าปลายมันใหญ่ปะใช่ปลายมันใหญ่ปลายมันใบใหญ่เสียงกลางมันเดิมอยู่เสียงมันไม่มาหารถเลยเคยใส่กลางเดิมแต่ว่าตัดพักกลางออกโอ้โหลั่นเกินก็เลยใส่ได้2วันถอดเอาพักกลางเดิมที่มีพักมาใส่ดียืมของเพื่อนมาใส่อ๋อถือว่าดีนะถือว่ามันก็ไม่ได้วุ่นวายมันไม่วุ่นวายอะไรเลยไงครับและอย่างแม่นั่งด้วยแม่นั่งด้วยใช่รถแม่นั่งนี่ตอบโจทย์นะตอบโจทย์สำหรับที่ไม่ใช่รถเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ขับคนเดียวอะเราไม่ได้นั่งคนเดียวเพราะผมทำสเต็ปเนี้ยมาก็คือแม่ไม่บ่นสักคำก็คืออันนี้ถ้าแบบแม่นั่งแฟนนั่งหรืออะไรเนี่ยผมว่าปรับความนุ่มอะไรประมาณนี้แล้วสเต็ปความสูงอะไรไปไหนก็ไปได้นะใช่แล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีจะได้ไม่มีปัญหากับคนที่ใช้รถด้วยเพื่อง่ายเราทำมาแบบบางทีโอ้โหเสียงแม่งปานติดเครื่องมาโอ้โหดังลั่นติดข้างบ้านด่าแล้วก็สำหรับใครที่แบบรถใช้ร่วมกันนะก็ผมว่าสเต็ปนี้ก็น่าทำใช้ปลายใหญ่ใส่กลางเดิมอะไรเงี้ยเสียงไม่เข้ารถแล้วก็โชคแม่งก็นุ่มอยู่แต่ถ้าใครแบบมีรถหลายคันทำไปเถอะอยากทำแบบหลุดปามันก็ทำเลยโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของแจ๊สคันนี้นะครับก็เป็นแต่งพาร์ทนอกเป็นเมกานะครับเป็น MC18 นะแล้วก็แต่งสไตล์เลสซิ่งบ้านเรานี่แหละล้อท่อโหลดรีแมปอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคันนี้สำหรับผมนะคือตอบโจทย์การใช้งานแบบรถที่แบบใช้งานในครอบครัวแบบแม่นั่งแฟนนั่งลูกนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่คือว่าคันนี้ตอนไปนั่งเนี่ยฟิลของโชคเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งมากนะคือถ้าขับในความเร็วแบบที่กฎหมายกำหนดนะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็นุ่มเขาเรียกว่านั่งสบายนั่งสบายแล้วก็ส่วนเสียงที่เข้ารถเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเงียบเลยเสียงที่แบบปกติใส่ท่ออะไรเงี้ยมันจะเข้ารถเยอะๆใช่ป่ะแบบฮึ่งๆอยู่ในรถเนี่ยแต่สำหรับคันนี้ก็เสียงไม่ค่อยเข้ารถสักเท่าไหร่นะครับคือนั่งสบายฟังเพลงเพราะไม่ต้องเพิ่มเสียงอะไรเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ใช้รถร่วมกันในครอบครัวนะแต่ว่าถ้าใครมีรถคันเดียวเนี้ยก็แต่งอยากแต่งแนวไหนก็จัดไปเลยครับไม่ต้อง
ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะที่ไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็แต่งไปเลยสำหรับใครที่หาแนวทางการแต่งแจ๊สหรือว่าผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องงงศินะด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย I never want you to find out to make me go.